คดีนี้คดีใหญ่เลยเขาขายก๋วยเตี๋ยวของเขาอยู่ดีๆคุณผู้ชมนายตำรวจท่านนี้ไม่รู้เมามาจากไหนแล้วไปยิงเขา่สิบตำรวจโทรพรเทพชานารงค์ค่ะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบครับยิงพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบางลาป่าตองจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุเนี่ย เขาก็นอนรักษาตัวอยู่แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นคนพิการนะคะส่วนสิบตำรวจโทรพรเทพเนี่ยถูกให้ออกจากราชการจากนั้นทนายเกิดผลแก้วเกิดก็เข้ามาดูแลคดีนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์ภาพนิ่งแล้วก็ข้อความค่ะโดยระบุบอกว่าจำเลยอ้างว่าเหตุที่ยิงผู้เสียหายเพราะเข้าใจผิดว่าผู้เสียหายจะเข้ามาทำร้ายและขอให้ศาลลงโทษจำเลยในสถานเบาเนื่องจากจำเลยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงดูมารดาแต่ศาลได้พิจารณาแล้วพี่ภาคสา ว่าเป็นข้ออ้างที่เห็นแก่ตัวเพราะบุคคลอื่นๆก็มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับจำเลยดังนั้นพิ่ภากษาในความผิดฐานพยายามฆ่าจำคุก33ปี4เดือนแต่จำเลยนั้นให้การเป็นประโยชน์ค่ะจึงลดโทษจำคุก25ปี4เดือน15วันและให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายเป็นเงิน7จ็ดล้านเก้าแสนบาทค่ะ